สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับทุกคนนะครับเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขวัญหวาน Family ครับสำหรับวันนี้สวนขวัญหวานจะมาแนะนำวิธีการเพาะเมล็ดเจ้าบอนโคโรคาเซียกันนะครับก่อนอื่นก็ขอออกตัวก่อนเลยว่าสวนขวัญหวานเนี่ยเล่นบอนสีมาก่อนนะครับเล่นบอนสีมาก่อนแล้วถึงจะไปไม้โคโรคาเซียเล่นบอนสีพวกไม้ด่างมาก่อนเนาะแล้วก็ไปไม้โคโรคาเซียแล้วทีนี้เนี่ยผมก็เลยได้ทดลองเพาะเมล็ดที่มีชื่อว่าเจ้าพ่อเป็นแบ็คโครลแม่เป็นไวลาวานะครับหรือเจ้าไฟล็อกตัวที่มีราคามูลค่า20ล้านที่ผ่านมานี่เองเนาะก็มีโอกาสได้น้องรับน้องมา5เมล็ดนะครับได้มาลองเพาะดูผมใช้วิธีเพาะเดียวกันกับวันสีเลยนะครับปรากฏว่าเขาขึ้นนะครับเขาขึ้นได้มา5เมล็ดตอนนี้ขึ้นมาแล้ว3เมล็ดนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูกันในคลิปนะครับเนาะก่อนอื่นเลยครับก่อนรับชมคลิปก็ฝากพี่เพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับครับก่อนอื่นเลยนะครับผมได้มา2ชุดนะครับเจ้าได้เจ้าแบ็คโครลกับไวลาวาแล้วก็ได้โมอิซันไลท์กับนี่นะฮะกับฮาวายเทียนนะครับกับโบฮาวายเนาะนี่มาดูใกล้ๆครับดูใกล้เลยนี่ฮะชุดนี้ได้มา10กว่าเมล็ดนะครับนี่ฮะขึ้นดีไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะหน่อเล็กๆเนี่ยฮะนี่ฮะใบเล็กๆเนี่ยนะทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้คือเจ้าสันไลท์กับเจ้าบูฮาวายครับเดี๋ยวให้ดูจุดเด่นอีก1ตัวนะครับอันนี้โครอกับไวลาวาเนาะผมได้มา5เมล็ดครับตอนนี้ขึ้นทั้งหมด4เมล็ดนะครับ1 2 3 4เมล็ดครับตอนนี้เนาะเดี๋ยวรอดูต่อไปว่าน้องจะเหมือนจะเหมือนไฟล็อกต้น20ล้านหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวมาลองลุ้นกันไปก็ก่อนอื่นก็จะขอบอกเลยนะครับเจ้าบอลเนี่ยขอบอกก่อนเลยว่าเจ้าบอลเนี่ยเป็นไม้อะไรที่เพาะแล้วเนี่ยเขาจะไม่เหมือนเขาเรียกว่าจะกลายไปได้เรื่อยๆนะครับเขาจะไม่เหมือนตัวที่เขาเรียกว่าไฮบริดเนาะไฮบริดละกันถ้าเป็นพวกพอบอนสีก็เขาจะเรียกว่าลูกไม้ครับเขาจะไม่เหมือนต้นแม่ 100% นะครับสมมติเราเพาะเมล็ดชายชนเนี่ยก็จะต้นแม่สวยมากเลยแต่ก็จะไม่สวยสักต้นแม่สมมติเราได้100ต้นอย่างเงี้ย100เมล็ดออก100สมมติออก50ต้น50เมล็ดก็จะเหมือนต้นแม่แค่ไม่กี่ต้นนะครับสวยไม่กี่ต้นก็นี่แหละครับเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ว่าทำไมเวลาเราเพาะเมล็ดแล้วถึงไม่เหมือนต้นแม่ 100% นะครับมันมีเหตุผลหลายอย่างนะครับเนาะสำหรับเจ้าบอลก็เดี๋ยวก่อนอื่นก็ผมจะมาแนะนำวัสดุมี3อย่างครับวัสดุปลูกที่เราจะใช้ก็คือมีวอร์มิคูไรท์ครับอย่างแรกครับอย่างที่2มูลไส้เดือนครับอันนี้ใช้เป็นปุ๋ยใช้ไปเยอะครับใช้นิดเดียวแล้วก็อันที่3ก็อันนี้เป็นพีทมอสของเยอรมันนะครับตัวนี้ดิใช้ดีมากเลยครับเพื่อนๆ อยากให้เพื่อนๆซื้อมาใช้ดูนะครับสำหรับการเพาะเมล็ดหรือจะเป็นการผ่าหัวบอนสีก็ตามนะครับไปการชําด้วยก็ได้นะครับตัวนี้ครับมีเพื่อนๆหลายคนน่ะบอกว่าเวลาแบบถามเนาะเวลาผมลงคลิปบอนสีไปเขาจะถามมาว่าเวลาเราเพาะบอนสีเนี่ยใช้อะไรมั่งบางคนเนี่ยเขาใช้แบบพวกกับมะพร้าวสับกับมะพร้าวสับกืนหรือดินปลูกปกติพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับใช้ได้หมดแต่เราจะใช้อุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคเยอะที่ผมแนะนําพวกเนี้ยเขาจะไม่มีเชื้อโรคเชื้อรานะครับให้เพื่อนๆใช้นี่เราถึงเราจะใช้อุปกรณ์ฆ่าเขาเนี่ยไม่เยอะเนาะเดี๋ยวอันสุดท้ายนะนี่ฮะเป็นกล่องพลาสติกนะครับใช้แบบใสนะครับชนิดใสนะครับอย่าลืมเพื่อนๆใช้แบบใสนะใช้แบบใสเพื่อลดการเพื่อให้แสงเข้าส่องเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ได้นะครับเนาะมาเดี๋ยวเราไปผสมกันเลยครับกะเอานะครับเพื่อนๆกะเอาส่วนผสมมันไม่ตายตัวครับส่วนผสมไม่ตายตัวครับอ
สุดท้ายมูลไส้เดือนครับใส่ไม่ต้องเยอะครับมูลไส้เดือนเพื่อให้เป็นปุ๋ยน้องเขาเฉยมูลไส้เดือนใช้ไม่เยอะหน่อยใช้แค่นี้พอครับมูลไส้เดือนแล้วก็ผสมในนี้เลยนะครับเนาะนี่ฮะ สมกันพอได้อย่างนี้แล้วก็อย่างที่ขาดไม่ได้เลยนี่ครับไตโคเดอร์มาไตโคเดอร์มาจำเป็นนะครับเชื้อราดีนะครับตัวนี้แล้วก็ B1 นะครับผมจะผสมใส่ในโฟกกี้นี่เลยนะอันนี้มีน้ำอยู่แล้ว1ลิตรครับผสมไปเลยครับพวกนี้ใส่เยอะก็ไม่เป็นไรครับพังมือเยอะก็ไม่เป็นไรนะครับไม่อันตรายครับใส่ไปเลยครับครับอันนี้เป็น B1 เนาะเร่งลากครับไตโคเดอร์มาฆ่าเชื้อรา B1 เร่งลากครับใส่แล้วก็ปิดไว้แน่นๆนะครับผมแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มเนาะเพื่อนๆ นี่ฮะเขย่าก่อนนะครับแล้วก็ฉีดลงบนนี้เลยครับฉีดเลยนะครับผมจะไม่แช่ก่อนนะครับบางคนเขาจะแช่น้ำไว้ก่อนเนาะไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นเสียเวลาครับแบบนี้ก็ขึ้นเหมือนกันนะครับอีกอย่างนึงครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆไปหาไอ้นี่เขาเรียกว่าถาดรองพลาสติกครับหรือจะใช้เป็นแบบขวดน้ำก็ได้ครับขวดน้ำอย่างเงี้ยแฟนต้าโค้กสไปซ์อะไรก็ได้ครับเพื่อนๆตัดแล้วมาไว้ในนี้เลยนะครับตัดแล้วไว้ในนี้เลยเพื่อที่เราจะใส่น้ำที่เราผสมลงเนี่ยฮะน้ำผสมไตโคเดอร์มากับ B1 เนี่ยลงไปนะครับผมจะบอกว่าหลายคนเพื่อนๆหลายคนที่เพาะแล้วไม่ขึ้นเนี่ยความชื้นกับแสงแดดเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อการเพาะเมล็ดนะครับเนาะถ้าความชื้นไม่พอเนี่ยเขาก็จะไม่ขึ้นนะครับน้องๆก็จะไม่ขึ้นเนาะถ้าเราเปียกแฉะเนี่ยใส่แบบแฉะมากเกินไปอย่างเงี้ยก็จะทำให้เมล็ดน้องเน่าได้นะครับนี่ฮะฉีดพอให้พอชุ่มๆพอมันหมาดพอนะครับฉีดไปเลยครับปรับพื้นที่ให้เท่าเสมอกันหน่อยพอแล้วครับทีนี้เนี่ยก็แกะนี่ฮะหลายคนนะครับหลายคนยังไม่ได้ทำอย่างนี้นะครับเราให้เพื่อนๆลองไปทำนะนี่ครับเทลงไปเลยครับนี่ครับนี่นะเนี่ยทำไมเราถึงต้องทำอย่างนี้เนาะก็อย่างที่เราแจ้งว่าความชื้นเป็นสิ่งสำคัญมากต่อการเพาะเมล็ดครับเมื่อเราปิดฝาเนี่ยเราอบน้องเขาไว้เนี่ยความชื้นหรือมวลอากาศที่เรียกว่าไอ้น้ำเนี่ยครับเขาจะขึ้นจากไอ้เนี่ยไอ้ถาดน้ำที่เราใส่ไว้เนี่ยขึ้นลอยชนฝาเนาะแล้วก็จะหยดลงไปสู่พื้นดินครับลงไปสู่พื้นดินกับโดนตัวเมล็ดน้องเขาเนาะพวกนี้ไม่เป็นอันตรายนะครับเป็นดีนะครับเนาะเนี่ยก็จะเป็นการอบแบบปิดระบบปิดนะครับเนาะอย่างเงี้ยเขาเรียกอบแบบระบบปิดครับเนี่ยทำอย่างเงี้ยฮะขึ้นนะครับอันนี้ผมได้มา5เมล็ดนะครับเนาะขึ้นมา3หรือ4เมล็ดแล้วอันนี้นะครับเนาะส่วนวันนี้ผมจะเพาะอะไรนี่เลยครับเมล็ดกรีนแอโร่ผสมมิเดล่าท็อปปิคูลนะครับผมเนาะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าน้องจะมีลักษณะหน้าตาตอนโตเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวมาลองดูกันครับผมจะไม่เทนะครับผมจะไม่เทนะผมจะยายน้องไว้นะครับไม่ให้น้องชิดกันจนเกินไปนะครับนี่ฮะประมาณ20เม็ดได้ครับเนาะนี่ฮะติดแล้วก็ไปโปรยลงไปเลยครับใส่ไปเลยครับเมล็ดไอ้พวกนี้เนี่ยถ้าเราซื้อจะไปซื้อกับใครเนี่ยก็ต้องดูเพจดูความเชื่อถือให้ดีนะครับเนาะบางคนเอาเม็ดพวกที่ลอยน้ำมาขายให้เราก็เยอะนะครับต้องดูดีๆนะครับเนาะพวกเพจพวก
โจรเยอะครับเม็ดเพราะว่ากว่าเราจะเพาะโตแล้วได้ต้นได้ลูกสวยๆออกมาเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าคนนั้นเขาหายไปแล้วครับกว่าเราจะเพาะโตเนาะก็ฝากเพื่อนๆนะซื้อก็เช็คดีๆครับเช็คกันดีๆมาไม่อยากให้เพื่อนๆเสียเวลาครับนะฮะแล้วก็ฉีดซ้ำอีก1ทีนะครับนะเพื่อนๆฉีดเลยครับครับเดี๋ยวก็แค่นี้นะครับก็เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวปิดฝาแล้วก็เขียนชื่อเขาไว้นะว่ามีชื่ออะไรพ่อแม่เป็นอะไรนะครับชื่ออะไรก็แค่นี้ครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าตัวนี้จะเป็นไม้ไฮบริดอีก1ตัวที่สวยงามหรือเปล่าเนาะก็รอน้องโตครับอีกประมาณสัก 4-5 เดือนนี่แหละครับแล้วมาดูกันว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนครับเสร็จแล้วครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับวิธีการเพาะแบบฉบับง่ายๆของผมนะครับผมใช้วิธีเรียนแบบเมล็ดของเจ้าบอนสีแล้วกันเพราะว่าผมเพาะบอนสีนะครับเพาะบอนสีเนาะแล้วก็เลยลองเอาเมล็ดบอนสีเนี่ยมาลองเพาะแบบเมล็ดโคโลเอามาเพาะแบบบอนสีดูปรากฏว่าเขาติดดีนะครับเขาติดดีแล้วก็ติดไวนะครับไอ้พวกนี้ผมเพาะประมาณสัก10วันได้นะครับนะไม่เกิน10วันก็ออกงอกออกมาแล้วครับเมล็ดพวกนี้ถ้าเกิน1เดือนไม่งอกก็สันนิษฐานได้เลยครับไม่งอกแล้วก็ให้เพื่อนๆทิ้งได้เลยเนาะก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับคลิปก็ก่อนจบคลิปก็เหมือนเดิมครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ